แล้วตอนนี้ก็เวลาจะบ่ายสามแล้วแล้วตลาดนัดปิด4 โมงแล้วตลาดนัดก็ไกลไป40 กิโลเมตรนี่เป็นตลาดนัดฝรั่งนะคะอันนี้ก็เมืองบิวโฮมขับมาประมาณ อร่อยไหมอร่อยไหมเดลี่เต้นมินิมากมากวิดีโอคอฟต้าพี่ใหญ่ทางซ้ายคือตัวบีเวอร์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลอำเภอนี้นะคะส่วนใหญ่เทศบาลอำเภอแต่ละที่ในสวีเดนก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสัตว์บางประเภทเนาะหรือว่าเป็นอย่างอื่นมาแวะที่สะพานทาวแบเรียนะคะคือเป็นสะพานที่รวมไปด้วย3สะพานที่ข้ามแม่น้ำที่ชื่อว่าเออเรเอเรเวนนะคะสะพานที่เห็นตรงหน้านี้เป็นสะพานที่เก่าอันดับ2แต่สะพานตรงเนี้ยเป็นสะพานที่เก่าอันดับ1นะคะไออันดับที่1เนี่ยเขาสร้างมาเมื่อปี1891นี่ก็ผ่านมาประมาณ130กว่าปีโดยประมาณนะคะสะพานอันนี้เป็นสะพานที่1นะแล้วสะพานที่2อันที่อันนี้เลยนะสะพานที่2อันนี้สร้างเมื่อ1919ก็นั่นแหละนะเนี่ยค่ะ1000แอ๊ะเขาก็ให้ยกว่ามันคือส่วนหนึ่งของเส้นทางหลักที่ผ่านภาคเหนือตอนบนของสวีเดนนะคะอร่อยไหมคะThank you.
ว่าที่ตลาดมานี่คือไม่ได้อะไรเลยนอกจากจะได้ช่วยแค่เขาเรียกว่าไม่เห็นเต้นบอกว่า no war ก็คือไม่เอาของคาร์บอะไรเอาแสงไฮอะก็แสงมางงมากแสงหายแล้วก็แสงมาเมฆนะเนี่ยเออนั่นแหละก็เขียนว่าโนวอก็แบบมองไปเห็นเอ้าเพื่อนตัวเองมาเพื่อนตัวเองก็คือตั้งเป็นด้วยเขาเป็นคนยูเครนใช่ไหมที่มาอยู่สวีเดนพร้อมเราเลยมาตั้งแต่สมัย SFE แล้วเราก็ไปช่วยซื้อขนมเนาะเพราะว่าเขาทำขนมหลายๆชนิดอะแต่เนี่ยเขาใส่รวมกันไงแล้วเราก็ขับรถอยู่ในเราก็ถูกอยู่ในรถนั่นเนาะก็คล้ายๆแยมโรอันนึงนะแล้วอีกอันนึงนี่เป็นคล้ายๆพายแอปเปิ้ลแต่เป็นหลายๆชั้นอร่อยมากแล้วก็อีกอันนึงอะแยมโรก็เข้าไม่ถึงเพราะว่าเขามีไส้ข้างในเป็นอะไรไม่รู้เปรี้ยวเขาใส่อะไรไม่รู้เปรี้ยวๆข้างในไม่รู้ไงทำขนมขายเพื่อเอาเงินบริจาคอะไปช่วยเหลือก็คือประเทศเขา แสงไปๆมาๆน่ะเนี่ยฟลูดฟินซูเลนชินเนอร์ออเซนซูเลนบอต้าออเซนซูเลนชินเนอร์แสงไปๆมาๆ งงเพื่อเอาเงินน่ะไปช่วยแสงมาอีกแล้วคนละชูเล่นกลมที่บอกอย่าสามไปช่วยผู้ประสบภัยเกี่ยวกับสงครามที่ยูเครนเนาะคือนางช่วยตลอดเลยเพราะว่าก็เป็นคนยูเครนนะช่วยมาตั้งแต่แบบมีสงครามใหม่ๆแล้วเราก็ไปซื้อขนมช่วย3อย่างขนมแบบนี้2อย่างแล้วก็เป็นขนมถุง1อย่างขนมแบบตัดๆอะ3ก้อนทั้งหมดมัน200เนาะแต่ละดูสิด้วยเมื่อยันเมื่ออีกอะทั้งหมด200เราก็เลยใส่300เนาะเพื่อช่วยเหลือทำบุญอร่อยอ้วนหมดแล้ววันนี้แล้วก็ไปร้านไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวหมู่บ้านนั่นแหละแถวเทศบาลนั่นเนาะเพราะว่าเทศบาลเนี่ยเป็นเทศบาลที่แบบใกล้บ้านเหมือนกันแต่เป็นเทศบาลที่เล็กกว่าเทศบาลเราก็คืองานยิ่งไม่มีไปใหญ่คนที่ทำงานก็คงส่วนใหญ่แบบเป็นร้านค้าแถวนั้นแล้วก็เขามีโรงงานเปปเปอร์คอร์กก็คือโรงงานแบบขนมขิงเนาะ